หมูแท่งกรอบต้นตำรับนำมาขึ้นรูปให้เป็นแท่งคัดเนื้อหมูแดงปรุงรสด้วยเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมอัดแท่งให้ได้รูปทรงแล้วนำไปอบจนได้หมูแท่งที่กรอบหอมอร่อยในราคาเพียง140บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ5ห่อในราคาเพียง699บาทแถมส่งฟรีไปเลยสหรัฐท่าทีอ่อนยวบค่ะเปิดไฟเขียวยกเลิกคว่ำบาตรรัสเซียเรียกได้ว่ามีท่าทีที่อ่อนลงเป็นอย่างมากค่ะสำหรับสหรัฐภายหลังจากที่ทราบแล้วว่าการคว่ำบาตรรัสเซียนั้นไม่ได้ทำให้เกิดผลดีแถมยังสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างโดยล่าสุดค่ะทางด้านของนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว NBC ว่าฝ่ายบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจะสนับสนุนทุกสิ่งที่ชาวยูเครนต้องการทำเพื่อยุติสงครามสหรัฐจะรอดูว่ายูเครนกำลังทำอะไรและต้องการทำอะไรและถ้ายูเครนสรุปได้ว่าจะสามารถยุติสงครามครั้งนี้ได้และยังคงยืนยันความเป็นอิสระและอำนาจอธิปไตยต่อไปรวมไปถึงท้ายที่สุดจะต้องมีการยกเลิกการคว่ำบาตรแน่นอนว่าสหรัฐก็จะยอมให้เป็นเช่นนั้นค่ะโดยนายบลิงเคนค่ะกล่าวต่อว่าสหรัฐและพันธมิตรกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโต๊ะเจรจาการคว่ำบาตรหมายถึงการพยายามเข้าถึงอิทธิพลด้านพฤติกรรมของรัสเซียแต่ไม่ใช่หมายถึงจะให้ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนดและเมื่อพิธีกรของสถานีแนะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาการเจรจากับรัสเซียนายบลิงเคนค่ะก็ตอบกลับว่าแล้วชาวยูเครนจะยุติสงครามนี้ได้อย่างไรบลิงเคนค่ะยังคงปฏิเสธต่อเนื่องถึงคำพูดของไบเดนที่ว่าปูตินไม่ควรอยู่ในอำนาจอีกต่อไปพร้อมกับระบุว่าสหรัฐไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในรัสเซียแต่อย่างใดเลยนอกจากนี้ทางสถานี NBC ค่ะก็ยังได้สัมภาษณ์นางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้วยซึ่งนางคลินตันค่ะก็ได้ให้ความเห็นในทำนองเดียวกับบลิงเคนว่าสหรัฐควรสนับสนุนชาวยูเครนให้พวกเขาได้เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของตนเองทั้งนี้ค่ะก็ยังมีผู้นำอยู่หลายชาติด้วยกันที่แนะนำว่าชาติตะวันตกยังไม่ควรให้คำสัญญาว่าจะบรรเทาการคว่ำบาตรเพราะอาจจะทำให้รัสเซียรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลหรือทำให้ปูตินรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ที่สุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าลุยสวนค่ะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าอร่อยมากแล้วใครนะคะที่อยากจะหาดัมพลิ้งไปทานแบบเก็บเอาไว้ได้นานๆแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบแห้งๆนะคะเป็นปลาร้าแห้งอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่มความนัวนะคะให้กับปลาร้าลุยสวนเขามีใบมะกรูดทอดกรอบนะคะแล้วก็มีพริกนะคะทอดกรอบใส่เข้ามาให้ด้วยแล้วก็มีหอมเจียวใส่เข้ามาด้วยนะคะทำให้รสชาติของปลาร้าเนี่ยนัวมากขึ้นนะคะใครอยากจะทานปลาร้าแบบบีบมะนาวใส่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเวลาเราจะรับประทานเนี่ยเราก็เอาแบ่งใส่ถ้วยหน่อยนึงแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่โอ้โหรับรองว่าเด็ดมากหรือว่าไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะทานแบบนี้ตักใส่ข้าวสวยร้อนๆก็รับประทานได้เลยเหมือนกันนะคะรับประทานง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานไม่มีผงชูรสนะคะอันนี้ไม่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นทำสดใหม่เลยสนใจค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่2กระปุกค่ะราคา298บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยสนใจสั่งได้เลยค่ะ